คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องสวัสดีพี่ใหม่ยังเป็นทากการนะครับต้อนรับคุณเข้าสู่รายการบาสเกตบอลทัชดาวนะครับวันนี้เทปรแรกของปี2020เริ่มกันในเรื่องเบาๆของวงการบาสเกตบอล NBA นะครับก็ม,มีหลายเรื่องราววันนี้คัดกันมา2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็จะมาพูดถึงเทรนด์หรือว่านัยยะสาคัญในการประกาศ ผู้เล่นออสตาร์ Star รอบแรกนะครับที่แฟนๆทั่วโลกเขาโหวตกันเข้ามานะครับสำหรับออสตาร์เกมส์แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเรื่องการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับว่ากันไปใน2เรื่องนี้นะครับ NBA All-Star บวกพ่วงด้วยเดวิสเตอร์นะครับกับ NBA เพลเนียครับทั้งหมดอัดแน่นอยู่ในรายการของเรานะครับไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับ <Down. S 2> สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ b บาสเกตบอ Touchdown นะครับรายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณผู้ฟังไปโลดแล่นไปสนุกรื่นเริงกันใน American เกมส์ครับแลวตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเทปแรกแล้วของปี2020นะครับถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ยังเป็นทางการคุณผู้ฟังทางคู่หูด้วยเลยนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมีความสุขล้นพ้นทั้งกายและใจเลยนะครับ เจอเรื่องไหนก็ขอให้ยิ้มผ่านไปได้นะครับยิ้มให้กว้างกว่าเดิมยิ้มให้กว้างกว่าปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปครับแน่นอนละครับทางรายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับจากคุณผู้ฟังนั่นแหละที่ทําให้รายการเรายังอยู่ได้นะครับขอขอบคุณจากใจากมานะที่นี้ด้วยครับเริ่มต้นในเทปแรกของซีซั่นนี้2020ไม่รู้ว่าคุณพออเขาให้เปลี่ยนซีซั่นหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันหมดนะครับ ผมมีหลากหลายเรื่องมาพูดคุยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นคิวของ NBA กันบ้างที่แรกตั้งใจจะคุยถึง the NBA Pioneer ครับนั่นก็คือข่าวเศร้าประจำต้นปีที่ผ่านมาส่วนตัวแม้จะไม่ได้รู้จักมักคุ้นรู้จักแต่ผลงานของเขาก็ยังรู้สึกสะเทือนใจยังรู้สึกเสียดายกับข่าวร้ายข่าวนี้นะครับกับการจากไปของอ,อ,อดีต NBA Commissioner นะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของ NBA ที่ชื่อว่าเดวิดสเตนครับเขาเป็นคนที่สร้างเขาเป็นคนที่มีคุณอุปการต่อโลกบาสเกตบอลอาจจะใช้คํานี้ได้เลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าโลกของ NBA เท่านั้นแต่ว่าเป็นโลกของบาสเกตบอลได้เลยนะครับ NBA โด่งดังได้ในระดับโลกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เหตุผลหลักๆอาจจะมาเพราะเขานี่แหละครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เตรียมไว้ที่จะพูดกันในเรื่องแรกพอดีมันมีข่าวออกมาก่อนก็เลยเอาเรื่องนี้ขออนุญาตเอามาแทรกเล็กๆนะกันนะครับสักสั้นๆไม่ไม่น่าจะเกินเบรกแรกนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเข้าไปว่ากันถึงเดวิสตเตอร์นะครับกับข่าวแรกที่เรื่องแรกที่จะพูดถึงนะครับนั่นก็คือผลการประกาศเรื่องของ NBA All Star นะครับในการโหวตของแฟนๆ รอบแรกที่ประกาศออกมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ NBA All Star ครั้งที่69สิก้าครับเผื่อว่าฟัในี9เกม69ครั้งแล้วนะครับสำหรับ NBA ครั้งนี้เนี่ย All Star ก็เป็นเกมรวมดารานะครับเป็นเกมที่โลบาสเกตบบอลเองก็จับตาจับจ้องรออยู่ครับเอานักบาสเกตบอลคุณภาพที่สูงที่สุดในโลกว่ากันแบบนั้นนะครับเพราะว่าก็หลาย มันก็พิสูจน์กันมาแล้วว่า NBA คือบาสเกตบอลที่ลีกยที่ดีที่สุดในโลกนะครับดังนั้นเอาพวกหัวกะทิมาเล่นก็รับเหมาไปเลยว่านี่แหละคือโชว์ที่ดีที่สุดในโลกของบาสเกตบอลละปีนี้บาสเกตบอล NBA ก็จะมาจัดกันนะครับในเรื่องของออสตาเนี่ยเหมือนเดิมครับก็จะแข่งขันกันในช่วงแถวๆกลางกางุมภาพัานนะครับว่าแล้วก่อนที่จะไปดูเรื่องรายชื่อไปรู้จักเรื่องของ NBA อ Star กันชักหน่อยนะครับดเดี๋ยวมาเชื่อมโยงกัน สำหรับ NBA All Star Game นะครับย้อนกลับไปครั้งแรกเนี่ยปี1951นู่นเลยนะครับเดินทางกันมาอย่างยาวไกลามากๆเลยครับซึ่งก็จะจัดการแข่งขันกันมาเนี่ยจะจัดเป็นรูปแบบเกมเหมือนเกมโชว์นะครับเป็น exhibition game นะก็จะตั้ปัจจุบันนี้จะแข่งขันกัน,กนประมาณสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3 เอ่อเป็นต้องบอกว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่3นะครับโดยประมาณของ NBA นะครับซึ่งก็จะตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์ในปีนี้นะครับ16เขาก็17เรานะแต่ว่าครั้งแราจริงๆเลยเนี่ยนะครับเล่นกันก็ต้นเดือนมีนาคมโน้นเลยนะครับก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเอาคัดเอาหัวกะทิของหลีกมาแข่งขันกันนะครับถ้าเกิดว่าอย่างในเกมหลักเนี่ยก็จะคัดมาฝ่ายละ12คน เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นตะวันออกกับตะวันตกนะครับแต่เหมือนกับว่าการที่สตาร์มันเทไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไปมันก็เลยดูไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับประกอบกับการดําเนินการมาอย่างยาวนานก็เลยต้องหารายเปลี่ยนแปลงกันไปบ้าง NBA ก็เลยปรับเปลี่ยนกันนะครับหลังๆเข้ามาเป็นการโหวตกันบ้างแล้วเรื่องรูปแบบของ NBA นะครับในออสต a าณปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีรูปแบบอยู่เยอะทีเดียวนะครับว่ากันที่ ออสตาประเภทการแข่งขันที่จะมีการแขเล่นกันก่อนเนื่องจากว่าเขาใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นวีเคนไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่จะทำการแข่งขันกันอย่างวันศุกร์เนี่ยก็จะมีเยอะครับมีเกมสตปปิที้เกมก็จะเอาอาดีตนักกีฬาที่โด่งดังนะครับมาแข่งกันแล้วก็มีพวกดาราคนดังทั้งหลาย rising star challenge นะครับก็คือว่าที่เป็น คนว่าที่นักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ของ NBA นะครับจำกัดอายุงานใน NBA ไม่เกิน2ปีเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเรียกเป็นเหมือนกับว่าเป็นพี่ปี2น้องปี1แต่ณปัจจุบันนี้นะครับเนจอ NBA มันเปิดกว้างก็จะเป็นคนที่เกิดในสหรัฐประทะกับคนที่เกิดนอกสหราัฐใช้ทีมสหราัฐประทาทีมเวิลด์ทีมรวมดาราโลกนะครับจากนั้นมานะครับในวันเสราร์บ้านเขานะครับก็จะมีอย่างสกิล a ช l e เ g น ก็จะเอาเรื่องของออนักกีฬานะครับวงนอกกับวงในมาประชันเรื่องของทักษะการเลี้ยงบอลจ่ายบอลน,นะครับแล้วก็ทําแต้มนะต่อด้วย3คะแนนนะครับการยิง3คะแนนยิงทั้งหมด5แรก25บอลนะครับเอ่อบบอลจาก5จุดภายใน1น,นาทีใครแม่นที่สุดก็รับรางวัลเป็นคําชมเป็นคําการันตีห้อยท้ายว่า คุณคือคนที่แม่นที่สุดใน NBA ปีนั้นนะครับปิดท้ายกันที่ slam dunk contest นะครับนี่ก็คือเรื่องของเกมต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน NBA นะครับในยุคป,ปัจจุบันเมื่อก่อนก็ไม่เยอะมากขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนก็จะไม่มีอย่างพวกสกิลชาร์เลนจ์ไม่มีเกมอื่นๆที่หลักๆก็กจะมีแบบ slam dunk ม,มีสามแต้มอะไรแบบนี้นะครับเอาล่ะย้อนกลับมาจากในปีนี้เนี่ยนะครับก็ แข่งขันกันที่ยูนิเต็ดเซ็นเตอร์นะครับจะไปแข่งขันกันที่ชิคาโกอิลลินอยสนะครับซึ่งก็ครั้งล่าสุดที่มาจัดการแข่งขันที่นี่ก็ยาวนานแล้วนะครับนั่นคือปี1988แล้วก็ปี1973ก็เหมือนเดิมครับยังมีการแข่งขันที่ชัดเจนนะครับอย่างยิง3มแต้มยังมีสลัมดังแล้วก็ Skill Challenge นะครับ จักการแข่งขันกันมาเนี่ยแน่นอนครับว่าเรื่องราวเรื่องลายอัพต่างๆยังไม่ประกาศนะครับแต่ก็มีข่าวออกมาอยู่บ้างแล้วั่นก็คือเรื่องการเปิดโหวตท่านี้ทั้งนั้นนี่นะครับ NBA เขาก็เปิดให้กับแฟนๆทั่วโลกได้เข้าไปโหวตนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่พอสมควรละตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เห็นในเพจต่างๆรวมทัง้งเพจขมเองก็เห็นมีคนเอามาอวดกันเห็นมีคนเอามาโชว์กันว่าเอ๊ะเลือกใครบ้างโน่นนี่นั่นนะครับ ซึ่งกติกาในการโหวตน,นะครับยังค่อนข้างใหม่อยู่ผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าตัวจริงเนี่ยจะให้แฟนเลือกเลยนะครับเป็นแฟนอยากให้ใครก็เลือกเลยครับไปโหวตมา5้าคนนะครับก็ณับนปะัจจุบันนี้จะให้เลือกวงใน3วงนอก2นะครับจาก2ฝากฝั่งคิอตะวันออกและตะวันตกหลังจากนั้นก็จะเอาใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุด2คนแรก เอามาเป็นกัปตันทีมแล้วก็เลือกสลับกันแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกติิกาอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งก็จะเป็นปีที่2แล้วน,นะครับนั่นก็คือเรื่องของการโหวตครับเนื่องจากว่าการโหวตในปีที่ผ่านมามันมีคําครหาครับว่าเป็นผู้เล่นที่ผลงานไม่ดีจริงผลงานไม่เป็นที่น่ายอมรับแต่ว่าเป็นฐานแฟนเก่า <S <S เช่นผู้เล่นบางคนไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้มีโอกาสได้เล่นเลยแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บ แต่ดันแฟนเยอะนะครับแฟนจากทั่วโลกแฟนเยอะก็โหวตให้เขาได้เข้ามาเป็นตัวจริงนะครับแบบนี้ n b a ก็เลการมีการปรับกันโดยณนะปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของ Starting Line Up เนี่ยแฟนโหวตมาเท่าไหร่คิดเป็นกึ่งหนึ่งครับคิดเป็น50%ของจำนวนในการโหวตนะครับแล้วอีก50%มาจากไหนอีก50%มาจากสื่อ ที่เป็นภาคีของคนที่มีสิทธิ์เลือกนะครับพวกสื่อสารมวลชนทั้งหลายของสายบาสเกตบอล NBA ก็จะได้รับโอกาสให้ไปเลือกกันอีก25%จะเป็นผู้เล่นนะครับที่มีอยู่ที่มีชื่อส่งโรสเตอร์ของ NBA ปีนี้นะครับก็จะเลือกได้ อยากให้ใครก็เลือกคนนั้นเลยนะครับก็จะเป็น5 0นะอ่ะทบทวนกัน5 0จากการโหวตของแฟนนะครับ2 5จากการโหวตของสื่อ25เจากการโหวตของอนักบาสเกตบอลในยุคปัจจุบันนะครับเลือกการได้2คนวงนอกเลือกผู้เล่นวงในได้3คนนะครับใครได้คะแนนมากที่สุดก็ไปเป็นกัปตันทีมแล้วก็จะไปเลือกเอาอีกหนึ่งครั้งส่วนตัวสำรองเนี่ยบรรดาโค้ชจะเลือกนะครับนะ เราถ้าเกิดว่ามันมีเหมือนกับว่าโยกย้ายกันเหมือนกับว่าเจ็บถอนตัวกันก็จะเป็นทางลีกโดยเขาจะลงไ้ว่าเป็นคอมมิชชั่นเนอร์นะครับเลือกแน่นอนครับหลายๆคนก็เป็นตัวเต็งที่จะได้รับการโหวตในครั้งนี้ในปีนี้ซึ่งก็หลายชื่อนะนะครับซึ่งก็หลายชื่อเลยทีเดียวอ๋อส่วนโค้ชก็จะเป็นคนที่ได้รับอเคนที่จะได้รับเลือกเนี่ยนะครับตัวมากจะเป็นคนที่ได้คะแนนอ มีผลงานที่ดีที่สุดในฤดูกาลปกตินะครับจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคมก็จะให้คนนั้นไปแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกติกาว่าไม่ต้องไม่ติดกัน2ปีโน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับกติกาบางทีก็เพิ่มความหลากหลายนะครับบางคนก็บอกว่าลดภาระเพราะว่าบางคนโค้ชบางคนเนี่ยมันดีมากอะอย่างช่วงสตีฟเคอร์กับบริเออร์สปีกพีกอะ ไม่ไงั้นก็ต้องเสียเวลาในช่วงออสตาเนี่ยไปตลอดทุกปีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็อยากจะได้ความหลากหลายอยากจะเห็นโค้ชคนอื่นๆมาทํางานบ้างก็เลยจะมีการสลับสับเปลี่ยนกติกากันนิดหน่อยนะครับเอาละว่ากันต่อนะครับในปีนี้เนี่ยการประกาศรางวัลเนี่ยการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก,ก,รก,ก,ววนะก็จะมีการกําหนดกันเอาไว้นะก็จะมีการกําหนดกันเอาไว้นะครับช่วงกลางเดือนมกราคมนะครับ ก็จะทาการปิดโหวตแล้วประกาศออกมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลคะแนนที่สื่อโหวตด้วยหรือผลโหวตโดยตรงจากแฟนๆบาสทั่วโลกนะครับทั้นนี้ทั้งนั้นเขาประกาศกันออกมาแล้วครับในเรื่องของรอบแรกที่เพิ่งจะในเรื่องของรอบแรกที่เพิ่งจะโชว์ผลกันออกมาเนี่ยนะครับเอาละคนที่ได้รับโหวตมากที่สุดนะครับแบ่งออกมาเป็นดังนี้นะครับในสายตะวัน ออกก่อนในสายตะว,วันออกเนี่ยนะครับก็โหวตกันเข้ามามากที่สุดนะครับถึง1ล้านโหวตมีอยู่คนเดียวนะนั่นก็คือยานิสอเดโตควอมโบนะครับจากมิวักกี้บัคส์หนึ่งล้านเจ็ดหมื้าโหวตนะครับเขาก็จะยืนหนึ่งในพื้นที่วงในนะครับเป็นฟรอนต์คอร์ดตามมาด้วยเจเอเอ็มนะครับปาสกา l เซียคามจเออ็มจากฟิลาเดลเฟียนนะครับปาสกาเซียคามจาก t o ร o โต้แรปเตอร์สจิมมี่บัลเลอร์จากไมอามี e ฮีทนะครับเจสันทาทัม จากบอสตันเซติกแล้วก็ทากอฟฟอร์ครับสำรองจากบอสตันได้รับโหวตด,ด้วยเช่นกันนะครับไอที่ตัวสูง7จฟุต7อ่ะนะขณะที่กาดนะครับเป็นจำหน่ายที่หาย,ายากหน่อยเพราะว่าแหมมันดูยังเป็นรุ่นใหม่กันอยู่นะครับโหวตเข้ามามากที่สุดอันดับที่1เนี่ยก็ตามผลงานครับเทรยองครับแต่เรื่องการทำแต้มแล้วก็แอซิสที่เขามีในผลงานตลอดครึ่งประมาณสัก3าของฤดูกาลในสีเสื้อของอาร์นตาฮอสปีนี้ ก็ไม่แปลกครับที่เขาจะเข้าบวม,มเป็นที่1ตามมาด้วยคารีเออร์วิงแล้วก็บอสคารีเออร์วิงจากทางด้านบุคลินเนสนะครับแล้วก็เคมบาว์เกอร์จากบอสตันเซลติกขณะที่สายตะวันตกกันบ้านนะครับโหวตถึงล้านเนี่ยมีด้วยกัน2คนนะครับคนที่ได้รับโหวตมากที่สุดของทางฝั่งตะวันตกเป็นตำแหน่งกาดแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นฟอร์เวดนะนะนั่นก็คือลูก้าตดอนชิชนะครับ ได้มาทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเท่ากับว่าได้ว่าได้โหวตมากที่สุดของลีกตอนนี้นะครับลูก้าเด็กหนุ่มยี่สิบปีจากสโลวีเนียนะฮะขณะที่อันดับที่สองตามมาด้วยเล bon บอนเจมส์นะครับหนึ่งล้านสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบเอ็ดโหวตนะครับขณะที่ภาพรวมทั้งหมดเลยจะออกมาเป็นแบบนี้ครับรูปร่างหน้าตาการโหวตของแฟนๆที่เลือกผู้เล่นจากสายตะวันตกนะครับ ฟรอนต์คอร์ามคนแรกนะครับเป็นเลวอนเจมส์แอนโทนีเดวิสแล้วก็คา,าวาเลนไนนนะครับถ้าจบแบบนี้เลเกอร์สคนครับจะยืนกับคริปเปอร์สอีก1คนส่วนตัวสอดแท็กคนอื่นๆนะครับก็ยังเป็นพอจอชจากคริปเปอร์สนะครับคาวแอนโทนีทาวส์จามินิสต้าทีวูฟนะครับแล้วก็ทางด้านคริสต้าพอลซิงกิสของดัลลัสนะครับนอกจากนี้จะมีนิโคล่าโยกิชอีก1คน ขณะที่กาดนะครับก็จะเป็นทางด้านของลูค้าดอ i ชิชนะครับตามมาด้วยเจมส์ฮาเดนเดมิลลาแล้วก็ซีเฟนเคอร์รี่เนี่ยจะเป็นแบบเนี้นั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมก็ถึงอยากให้ป็นให้นักบาสด้วยกันโหวตด,ด้วยเพื่อจะโหวตกับปัจจุบันมากขึ้นนะครับเพราะอย่างเคอร์รี่เนี่ยไม่ได้เล่นเลยครับแต่ว่าแฟนๆยังให้การสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมก็เลยเออก็เลยเหมือนกับว่าแฟนๆตรงนี้โหวตกันนะครับอ่ะก็ว่ากันนะครับ จากการโหวตตรงนี้เนี่ยก็ดูแล้วเทรนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแฟนบาสก็เลือกผู้เล่นรุ่นใหม่ๆที่พวกเขาอยากเห็นกันมากขึ้นด้วยนะครับจะได้เห็นตัวอย่างลูก้าดอนชิชได้เห็นอย่างเทรยังนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นประกายใหม่ๆใ,ให้กับออสตาแต่พวกนี้เนี่ยจริงๆยังมีสิทธิ์เล่น rising star กันอยู่เลยนะครับ ต้องไปดูด้วยว่าจะเล่นมัน2รายการเล่นกัน2วันเลยหรือเปล่าก็ติดตามกันนะครับช่วงกลางเดือนมกราคมจะมีการประกาศผลปิดโหวตด,ด้วยแล้วก็ประกาศผลเลยนะครับว่า5้าตัวจริงมีใครกันบ้างนะครับอาจจะจัดชาด้าที่นึงนะครับในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ๆก็เหมือนแบบนอนน้อยฮะเป็นวันจมูกหายใจไม่ค่อยคล่องเลยครับผมเชื่อว่ามีหลายคนอาจจะฟังแล้วเริ่มรำคาญน,นะครับผมขออภัยด้วยจริง พูดไปก็อาจจะหายใจไม่ทันบ้านนะครับแถมงวดน,นี้จัดคนเดียวด้วยแต่เอาเถอะไม่เป็นไรครับสู้ตายจัดช้าหน่อยพูดช้านิดหนึ่งนะครับขออาภัยไปล่วงหน้าอาครับนช่วงแรกนะครับสักประมาณว่านาทีแรกผมพูดให้เวลากับในการประกาศผล NBA All Star ไปนะครับแต่ว่าประเด็นหลักประเด็นสำคัญจริงๆซึ่งมันอาจจะเศร้าหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราขอผมขอพูดในเรื่องของการจับไปของเดวิสเตอร์ครับเป็นคอมมิชชั่นเนอร์ที่ ลงตัวมากๆเป็นคอมเปอร์นเนอร์ที่มีคุณอปาการกับบาสเกตบอล NBA มากๆนะครับจะว่าไปร้านเนี่ยถ้าเกิดจะใช้คำว่าเขาคือบิดาของ NBA สมยัยใหม่คนที่วางรากฐานวางแก่นแท้ของ NBA นบในปัจจุบันก็คงจะไม่เกินเลยไปก็คงจะไม่น่าเกลียดน,นะครับเพราะว่าในภาพรวมเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับสำหรับเดวิสเตอร์เนี่ย เขาเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกันนะครับทําไมการเสียชีวิตของเขาโลก NBA ถึงหยุดมองทําไมโลก NBA ถึงร่วมสะดุด,ดีมากขนาดนี้ทุกอย่างมัน้อมีเหตุผลครับเพราะสิ่งที่ทางด้านของเดวิสเตอร์สร้างไว้มีเยอะมากนะครับเดวิสเตอร์นะครับเดวิสเตอร์เนี่ยไปทําความรู้จักเขาก่อนนะครับเดวิสเตอร์เนี่ยก็มาในสายนักธุรกิจมาในสายนักกฎหมายนะครับ เดวิสเตอร์เนี่ยเรียนจบด้านกฎหมายมานะครับเขาเรียนจบกฎหมายที่หมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับทำงานที่เกี่ยวข้องกับ NBA ทีแรกเลยเนยครับกับบริษัทชื่อว่าทางใา้ของ Pro s ์แค w e r Ro ์โนะครับแล้วก็จะมีชื่อว่า Go a แอนด์เบนเดลชอนชื่อบริษัทพวกนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่จะเหมือนเ็นเอลซ์ ource, เป็นตัวแทนลีกมาดําเนินการอยู่นะครับงานแรกๆเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษานะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของ NBA นะครับเข้าสู่ เหมือนกับว่ากบวนการบริหารมีความคิดที่ดีมีความคิดที่สร้างสารรค์มีความคิดที่แหวกแนวเรามองเห็นเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้หลายอย่างมากๆนะครับจนสามารถมีสร้างผลงานที่โดดเด่นเป็นชื่อคันดิเดตแล้วก็ขึ้นสู่ตำแหน่งคอมมิชเนอร์ได้สำเร็จนะครับต่อจากทางด้านของราริโอไบรอันในปี1984รริโอไบรอันคุณไหมฮะชื่อคุณหูไหมถ้าเกิดว่าคุ้คุอ่ะ คุณอาจจะคุ้นได้ไม่แปลกครับในยังไม่แปลกเท่าไหร่เพราะว่านี่คือชื่อของถ้วยรางวัลน,นะครับเวลาที่ได้แชมป์ NBA กันไปแล้วเขาจะเรียกว่า Larry O'Brien Trophy เพื่อให้เกียรติกับ Commissioner คนก่อนหน้าของ David เต e ร์นั่นเองนะครับนั่นก็คือเส้นทางของ David เต e ร์นะครับในการก้าวเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารนะครับแต่เรื่องนี้มันก็มีที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมการสูญเสียของเขา คนถึงพูดถึงคนถึงยกย่องถึงขนาดว่าอดัมซิ l เวอร์ซึ่งเป็นในายใหญ่ที่สุดของ NBA ในะตอนนี้ออกแถลงการเลยนะครับ mm hmm. ในบทแถลงการเนี่ยผมเอามาจากเพจของพี่ที่น่ารักนะครับนะีบ่กนะ็คือพี่ต้นอภกรนะครับแปลได้ดีทีเดียวนะครับก็เลยขออาศัยตรงนี้อ่านให้ฟังกันเลยโดยสรุปนะครับ mm hmm. ทิวิสตเตอร์ออกแถลงข่าวในฐานะของ NBA นะครับบอกว่าเป็นเวลา22ปีแล้วครับที่ผมนั่งดูการทํางานของเดวิดอย่างใกล้ชิด เดวิดคืออาจารย์และเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทที่สุดของตัวผมนะครับเราใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศสนามแข่งและบนเครื่องบินด้วยกันไม่รู้กี่ชั่วโมงตั้กี่ชั่วโมงครับเดวิดคือตำนาน NBA และก็เหมือนกับตำนาน NBA ทุกคนครับ mm. เขาเป็นคนที่มีพอสวรรค์ mm. เหลือลน้นและสิ่งที่เขาโดดเด่นก็คือเรื่องของพื้นฐาน mm. เขามีความรู้รอบในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวาสเกตบอล NBA เกี่ยวกับธุรกิจ NBA มาพร้อมกับการเตรียมตัวให้พร้อมใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างหนักเดวิดสเติร์นเข้ามาดูแล NBA นะครับในปี1984ครับขณะที่ลีเนี่ยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยนะครับแต่ตลอดเวลา30ปีในฐานะคอมมิชชั่นเนอร์เขาได้นำพา NBA ให้อยู่หัวแถวในระดับโลกนะครับเป็นคนรเริ่มด้านสื่อให้ความร่วมมือด้านการตลาดวางโปรแกรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลและรับผิดชอบต่อชุมชน ทำให้เกมเนี่ยมีบทบาทต่อคนหลายร้อยหลายล้านคนทั่วโลกน,นะครับเหตุผลหลักๆก็ามาจากการวางรากฐานของเดวิดสเตอร์นที่ทำให้ NBA กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างแท้จริงมันทำให้เขาไม่เป็นเพียงแค่หนึ่งในสุดยอดคอมมิชชเนอร์ที่อใหญ่ที่สุดตลอดกาลนะครับยังเป็นหนึ่งในผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคสมัยของเขา ในฐานะสมาชิกในครอบครัว NBA ทุกคนต่างได้รับประโยชน์จากวิสัยทัศน์และความเอื้อเฟื้อรวมถึงแรงบ,บันดาลใจของเดวิดที่มีต่อเราดังนั้นการสูญเสียเดวิดเติรนไปทาง NBA ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับไดแอนภรยาของเดวิดแอนดรูและเอริกลูกชายของเขารวมไปถึงญาติคนอื่นด้วยมันน่าแปลกนะครับธุรกิจหมื่นล้านพันล้านของ NBA ทำไมถึงยอมสูโค,โค,คกให้กับผู้ชายคนนี้ มากเลยเกินช่วงหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาไปทําอะไรไว้นะครับดิวิสเตอร์นและการการะทําของเขามันส่งผลอย่างไรกับบาสเกตบอลในปัจจุบันทําไมถึงใช้คําว่าเป็นบิดาของบาสเกตบอลสมัยใหม่เป็นบิดาของ NBA เป็นพโอนีเป็นคนที่บุกเบิกให้ NBA เยมีได้อย่างทุกวันนี้อะไรคือสิ่งที่วิสเตอร์ลงมือทําไปบ้างเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องนี้ช่วงหน้าครับ ตามมาต่อนะครับกับเรื่องราวของเดวิสเตอร์นะครับอะไรคือสิ่งที่เขาทำเอาไว้แล้วทำให้ NBA สามารถพัฒนาขันมาได้ตอนนี้จากที่เรียนไปนะครับว่าเดวิสเตอร์เนี่ยเข้ามาสู่ลีกในปี1984นะครับในปีตอนนั้นน่ะ NBA เองก็ยังไม่ถึงกับด่งดังหรือว่าเป็นธุรกิจราคาแพงมากมายนักนะครับในฤดูกาล1984การ 1, ต่อ1,985นณะตอนนั้น NBA มีทั้งหมด23ทีมนะครับ มูลค่ารวมเรื่องของผลกำไรกำไรในช่วงนั้น165ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีก็ไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะครับจำนวนผู้ชมเนี่ยนะครับก็ทั้งปีมีอยู่10ล้านคนโดยประมาณนะครับ10.5ล้านคนก็เฉลี่ยแล้วเกมละ11,141ร้ 11, เกมนี่แค่ประมาณนะฮะผมเนี่ยเป็นคนคำนวณตัวเลขเก่งผมก็เลยแบบไปๆปๆปนี่แหละ <laughs> สาลรี่แคมในะตอนนั้นน้อยมากครับแต่ก็อย่างว่านะมัน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 ,ม,นมันหลายทศวรรษที่แล้ว3.6ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับมีผู้เล่นทั้งหมด10คนที่มาจากต่างชาตินะครับซึ่งก็เพียง9ชาติเท่านั้นเองรวมแล้วมูลค่าของแฟนชา์นะครับมูลค่าของแฟนชา์รวมกันเนี่ยก็คือ400ล้านเหรียญสารารัฐคมับ สำคัญคือเรื่องรายรับของ NBA ครับสำคัญคือเรื่องรายรับของ NBA รายรับมาจากไหนรายได้หลักของ NBA มาจากไหนสปอนเซอร์ถูกต้องสปอนเซอร์ที่สำคัญที่สุดจนปัจจุบันก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนี่แหละที่มาถึงบ้านเราไปบ้านนน้นบ้านนี้ดูได้ทางอินเทอร์เน็ตดูได้ก็แล้วแต่ ทุกอย่างที่คุณดูกันไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายมีราคาทั้งสิ้นครับในปี1983-1984ต่อ 1984, ออกปี1984-1985การเซ็นสัญญากับทีวีนะครับตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เซ็นเซ็นไว้เนี่ยนะครับเอ,อ่อ CBS ยอมจ่ายกับ NBA 91.9ล้านเหออรียญสหรัฐครับขณะที่เท์เนอร์นะครับทีนี้นะนะก็จ่ายไปทั้งสิน้น 20ล้านเหรียญสหรัฐโดยรวมแล้วสัญญาในปีนั้นนะครับปี84ในฤดูกาลนั้นเนี่ย,ท,ยทั้งหมดก็จะประมาณ1 0 1 9ล้านเหรียญสหรัฐครับไม่ได้มีความรู้ขนาดว่าจะจำได้นะว่าปี8 4เนี่ย100อกว่าล้านเหรียญเนี่ยมันเยอะหรือไม่เยอะแต่เทียบกับปีสุดท้ายกันดีกว่าครับเทียบกับปีสุดท้ายที่เดวิดสเตอร์นทำงานอยู่ในตำแหน่งของ nba ทีมตอนมีเสียงดมยาด้วยขอภยอภัยฮะทีมตอนนั้นเนี่ย มีอยู่30ทีมเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก7ทีมมีทีมจากต่างชาติด้วยมีทีมที่เบียดส้อนอยู่ต่างชาติด้วย2ทีมก็คือจากแคนาดานั่นก็คือโต r อนโต r แรปเตอร์สแล้วก็ทางด้านของวันคูเวอร์กิสลีปัจจุบันคือเมมฟิสกิสลีและปัจจุบันโต r อนโต r แรปเตอร์สกลายเป็นทีมที่อยู่นอกสหรัฐทีมแรกและทีมเดียวในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถไปถึงแชมป์คว้าถ้วยลารีโอเบรนทรอ p h y มาได้นะครับ ผลกำไรจากหลีกเนี่ยนะครับจากเดิมในปี1984ปีแรกที่สเตรนเข้ามาเนี่ยมีอยู่165ล้านเหรียญใช่ไหมแต่ว่าผลกำไรครั้งหลังสุดปีสุดท้ายที่ดิวิสเติร์นทำงาน5.5พันล้านครับโคตรเยอะเลยครับโคตรแตกต่างเลยครับจำนวนผู้ชมเออน่าคิดเหมือนกันนะครับประมาณสัก20ส20กว่าปีที่เขาทำงานมาเนี่ยจำนวนผู้ชมเนี่ยนะครับจาก ปีแรกเนี่ยสิล้านคนพอมาปีสุดท้ายที่เขาทำงานเพิ่มเป็น21.3ล้านนะครับแล้วก็ในสนามเฉลี่ยจาก1 000, 1 0 0 0เป็น1 000, 7 0 0 0โอเคเป็นตัวเลขที่ดีเพราะว่าสนาม NBA เนี่ยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ2อ0 0 0ื 20, ถือว่าใหญ่มากเฉลี่ยแล้วจะประมาณสัก18ื0นการมีผู้เล่นราคา,อาขออภยัยการมีผู้ชมต่อเกมอยู่ที่1 7 0 0 0ถือว่าเป็นตัวเลขที่สุดยอดนะครับ ซัล ARY ลขับจาก3ล้านขยับมาเป็น58.7สั ARY ลขลับเยอะนั่นแปลว่าผลกำไรเยอะไรายได้เยอะทีมก็เลยได้ส่วนแบ่งเยอะจนนำมาเป็นเพดานเงินเดือนที่เยอะขึ้นผู้เล่นอินเตอร์จาก10คนในปีแรกปีสุดท้ายของแกมีถึง92คนนะครับ39ชาติในวันเปิดฤดูกาลมูลค่ารวมของแฟรนไชส์ณปีนั้นปี201312 บิลเลียน12,000ล้าน12,000ล้านเหรียญครับขณะที่ลิขสิทธิ์ฉบับสุดท้ายการถ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฉบับสุดท้ายที่เดวิดเติร์นเซน7.4บิลเลียนจาก20ล้านมาเป็น7,000ล้านครับเฮ้ยบริหารอะไรวะเนี้ยโอ้โคตรเยอะเลยฮะเยอะมากเยอะจนตกใจฮะโอ้เยอะจริงๆเยอะจริงๆได้คิดเลยครับ สิ่งที่ดิวิสตรนทำเอาไว้แล้วดูจะเห็นมากเหลือเกินนะครับนั่นก็คือความสำเร็จมหาศาลนั่นก็คือการสร้างแบรนด์ครับการสร้างให้ NBA เป็นแบรนด์ระดับโลกเป็นแบรนด์ที่จากเดิมเนี่ย NBA จะได้รับคำค่อนแคะหรือว่ากีฬาอเมริกันจะรับคำค่อนขอดเยอะอย่าง NFL ก็คือกีฬาของคนอเมริกันอะ่ะคนอเมริกันดูแล้วก็มีคนที่มีความผูกพันกับเกมพวกนี้มีความผูกพันมีรสนิยมอเมริกันเทสก็จะดูตามกัน เบสบอลก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าเบสบอลจะมีความคิดไปทั่วโลกก็ตามแต่ว่าเมื่อพูดถึง2กีฬาที่พูดไปนะครับ MLB กับทานด้นของ NFL ก็จะอยู่เพียงแค่โซนอเมริกาเท่านั้นแหละกับประเทศใกล้ๆแต่สำหรับ NBA ไม่ใช่ครับเดวิสเตอร์เนี่ยแหละเป็นคนที่เสกเป็นคนที่สร้างมาเลยครับเป็นคนที่สร้างให้เหมือนกับว่าเป็นกีฬาที่มีคลาสและกระจายความนิยมไปได้ทั่วโลกอย่างแท้จริงมีหลายเหตุการณ์นะครับที่เป็นประเด็นหลักๆที่ส่งเข้ามา จุดที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่ทำให้ NBA ที่ทำให้บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ทั่วโลกคิด <c oughs> ก็คือการตัดสินใจการที่ท่าน้าวิสเตอร์เนี่ยพยายามผลักดันอยู่เสมอครับพยายามผลักดันอยู่เสมอในเรื่องของการให้ NBA กระจายไปสู่ต่างชาติพยายามให้มีเกมไปเล่นต่างแดนมากขึ้นเริ่มต้นก็จากแคนาดาจากเม็กซิโกแล้วก็ไปในประเทศที่ไกลขึ้นอย่างญี่ปุ่นเกาหลี พวกนี้นะครับจีนในปัจจุบันก็มาจากดําริกของทิสเตอร์นั่นแหละแต่สิ่งที่มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดครับตอนนั้นทุกอย่างมันประจวบเหมาะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเสียทีในโอลิมปิกไม่สามารถจะคว้าเหรียญทองได้ก่อนหน้านั้นนะครับที่ NBA ที่โอลิมปิกในทั่วทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ให้ในักกีฬา NBA ไปแข่งนะครับก็จะให้เป็นเหมือนกับว่าพวกนักกีฬาระดับมหาวิทยาลายัยพวกอย่างไมเคิลจอแดนตอนเล่นอยู่นอร์ทแคโรไลนา พวกนี้นะครับก็ไปแข่งขันกันแต่พอแพ้ให้กับโซเวียตแล้วโซเวียตอ่ะเอาตัวต่างชาติอ่ไม่ใช่ต่างชาติต่อต,ตัวอาชีพเล่นนะครับ NBA ก็เลยเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยแบบนี้ฉันก็ทำได้เหมือนกันนะแล้วสเตนก็เห็นทีเลยครับสเตนก็ได้ทีพักดันให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อจะเอาตัวผู้เล่นอาชีพไปสเตนก็เลยบอกว่างั้นเราทำสิ่งที่แฟนบาสเกตบอลไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เอาสิ่งที่เป็นความฝัน เราจะสร้างทีมบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่กว่าทีม All-Star อีกนั่นคือดีมทีมครับเดวิสเติร์นสร้างดีมทีมขึ้นมาเลยครับผลักดันให้เกิดขึ้นชุดแรกคือปี1992ซึ่งถือว่าเป็นทีมบาสเกตบอลที่ดีที่สุดทั้ที่โลกเคยมีมาก็าว่าได้นะครับมีผู้เล่นอย่าง Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan อยู่ด้วยกันมี j o จอสต็อกตันมีคาร์มาร l ล n นมีชาลส์บาร์คลีย์เดวิดโรเบิร์ต่าพวกนี้นะครับอยู่ด้วย โอ้โหโลกนี่อึ้งไปเลยครับทําให้คนจับต้องได้นะครับทำให้คนเนี่ยจับต้องได้ในเรื่องของบาสเกตบอลว่าเออเฮ้ยเกมฑระดับโลกแม่งเขาแบบไม่ต้องไปดูที่เมริกาอย่างเดียวเว้ยไม่ต้องรอดูด้วยอย่างเดียวพวกนี้มันก็มาแข่งขันในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ตอกย้ำไม่เห็นว่าบาสเกตบอล n b a มันดีที่สุดในโลกจริงๆเพราะตอนที่เป็นดรีมทีมแล้วไปโอลิมปิกมันยำเขาเละเทะครับ30แต้ม40แต้ม ถึงขนาดว่ารอบชิงชนะเลิศเล่นเล่นอยู่เนี่ยพอแต้มขาดคู่แข่งเนี่ยครับเดินเนี่ยไม่สนใจเกมละเดินไปหยิบกล้องแล้วก็มานั่งใต้แป้นเพื่อแบบรอถ่ายรูปเพื่อขอถ่ายรูปเก็บเอาไว้ครับพวกนี้เนี่ยมันคือซูเปอร์สตาร์มันคือค้ชพ่อค้ชแม่ของนักกีฬาเอเมนจริงเดวิดสเตนจัดให้ครับดิมทีมก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในเรื่องของการขยายความนิยมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ซึ่งอ,อื่นๆที่ทางด้านของเดวิสเตนก็พยายามจะทำมาตลอดนั่นก็คือในเรื่องของการขยับขยายหลีนะครับจากเดิมเนี่ยก็ในยุคข,ของเขาอย่างที่เรดนน้ทราไปแล้วนะครับมีการขยายทีมเพิ่มแฟนชายถึง7ทีมนะครับแล้วก็ยังมีส่วนในการผลักดันให้บาสเกตบอลอย่าง NBA National Basketball League Association, National Basket Association พยายามเข้าไปถึงกลุ่มผู้หญิงด้วยก็เลยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมชี้แนวจัดตั้งขึ้นมานะครับมาในยุค เอ่อ uh, WNBA ที่เปิดตัวกันในปี1997จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีอยู่ยงางไรก็ตามนะครับในช่วงที่มีโดวิสเตอร์นเข้ามาสิ่งหนึ่งที่เด่นชัดอีกอย่างนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าสเตอร์นก็เต็มที่นั่นก็คือ,อเรื่องรายละเอียดของเกมบาสเกตบอลด้วยนะครับเขามีแต่ละปีเนี่ย NBA จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาอยู่เสมอแล้วก็จะมีซูเปอร์สตาร์มากมายนะครับที่เข้ามาอย่างยุคข,ของสเตอร์นเนี่ยก็ามาผูกปีกันนี่แหละครับยาร์คนแรกที่เขาประกาศ ในงานวันนั้นเนี่ยก็คือฮาคิมราชิวอนแต่ว่าเด่นที่สุดในปีนั้นก็จะเป็นทางด้านของไมเข้าจอแดนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอย่างโคบีไบรอันแล้วก็จำหลังจากนั้นก็จะมีอย่างทางด้านของเลบอนเจมส์ที่เข้ามามากมายนะครับสร้างขึ้นมาตรงนี้ภาพลักษณ์ก็ดีภาพลักษณ์ก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่ทางด้านของดิวิสเตอร์ให้ความให,ให้เหมือนกับว่า NBA เข้าไปมีส่วนร่วมในตรงนี้ทําให้ NBA เป็นมากกว่า แบรนด์ที่ให้คนเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อเข้าไปดูเกมมีความผูกพันในเรื่องของเกมกีฬาเหมือนกับที่แบรนด์อื่นๆพยายามทําอยู่แต่ว่าสเตอร์นทำให้ NBA จับต้องง่ายกว่าน,นั้นครับนำพาทั้งนักกีฬานำพาทั้งตัวทีมงานที่อยู่ในองค์กรของเขาทุกทีมเป็นองค์กรของ NBA นะครับทุกทีมก็จะต้องรับตางจาก NBA ดังนั้นนโยบายหลักๆที่ส่งลงไปส่งผู้เล่นในระดับที่แฟนๆอยากพบปะโอเคแหละ บางงานเล็กมากก็อาจจะเป็นเป็นผู้เล่นในตัวสำรองบ้างแต่งานใหญ่ๆหรือว่าหลายๆงานเขาก็จะพยายามให้แต่ละทีมในชุมชนนั้นเข้าไปพบปะประชาชนพบปะแฟนๆคนที่จ้างเขาจริงๆเคยได้ยินโครงการ NBA Cash ไหมครับหรือแม้แต่รางวัลที่ทางด้านของ NBA จะประกาศในทุกๆปีอย่าง NBA Community Awards เนี่ยนะครับก็มาจากตรงนี้ครับมาจากสิ่งที่ดิสเตินให้ความสำคัญให้กับ เเนี่ยมันจับต้องได้มากขึ้นเรื่องนี้ส่งผลมากนะครับเมื่อจับต้องได้ก็ผูกพันกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นสนับสนุนกันมากขึ้นจนมันเป็นฐานรากที่สำคัญแต่จะว่าไปสิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายก็อาจจะไม่ได้มองให้ความสำคัญมากนะักก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์ครับมันมีกฎอยู่กฎหนึ่งที่ออกมาแล้วฟังเหมือนตลกนะฮะ ก็คือกฎเรื่องการแต่งตัวในตอนนั้นทางด้านของสเตอร์เนี่ยนะครับพยายามที่จะมันมีภาวะของออพวกแรปเปอร์พวกเพลงแรปที่เข้ามาถ่ายทอดมาสู่แฟชั่นการแต่งตัวที่อาจจะดูไม่เหมาะสมมากนะักทำเอาสเตอร์เองก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้วยในการแสดงออกแล้วก็จะมีภาพ คือแรปเปอร์ในช่วงดิบๆตอนนั้นนะครับยุค90ยุค2000ต,ต้นๆอะไรเงี้ยอย่างช่วงไอเวอรซ่าเนี่ยมันก็ออกมาเป็นโซ่เป็นมีปืนบ้างมีสารเสพมียาเสพติดที่มันเป็นภาพลักษณ์ควบคู่กันมานะครับแล้วนักกีฬาหลายคนก็ใส่เสื้อยืดตัวหลุมๆม,มีโลโก้อันสื่อถึงเรื่องบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมใส่เพชรบ l ิ n g b อะไรแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยบางคนใส่รองเท้าแตะ ไม่นั่งข้าสนานไม่นานะตัวสมรองแล้วบอกว่าเป็นแฟชั่นในยุคนั้นเดวิสเทิร์รับไม่ได้ครับแล้วเดวิสเทิร์ก็ลงมือในการที่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าโดนต่อต้านโดนค้านในเรื่องวัฒน,ธ,นธรรมด้วยก็คือออกกฎเลยครับไม่ตอนรับแฟชั่นพวกนี้ถ้าจะแต่งแต่งให้ดีจะแต่งเป็นแฟชั่นจะใส่เครื่องประดับเอาให้เต็มที่แต่แต่งตัวให้ดีอย่ามาใส่คาชั่นอย่ามาใส่อะไรแบบนี้ ถึงขนาดว่าตอนแรกก็จะตกลงกันว่าจะไม่ให้ใส่ออกทีวีนะไม่ให้ใส่แถลงข่าวแต่ไม่เลยครับเดวิสเตอร์บอกว่าถ้าคุณ represent ตัวแทนของ NBA เช่นเกมแข่งขันเกมแถลงข่าวคุณไปในงานของตัวแทน NBA คุณห้ามแต่งคุณต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใส่เสื้อเชิดใส่สูทหรือไม่ก็ต้องแบบแต่งตัวแบบเหมือนกับว่าให้มัตั้งใจแต่งมาตอนแรกคนก็ด่ากันตอนแรกคนก็ไม่เข้าใจกัน แต่พอหลังๆเวลาผ่านไปเออนักบาสก็แต่งตัวกันเหมือนว่าเริ่มสนุกกับสิ่งที่สเติร์นทำบอกว่าเขายกระดับการใส่สูตรการแต่งตัวแบบแปลกๆแต่ว่าให้มันดูดีนะอย่างใส่สูตรลายงูเหลือมอย่างที่ชากิโอเนียเขาทำอะไรแบบนี้นะครับก็เหมือนเป็นการยกระดับของคลาสผู้เล่นใน NBA จนตอนนี้ผู้เล่นใน NBA หลายต่อหลายคนมากๆก,ก,ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของแฟชั่นเนเบิลด้วยจุดเริ่มแรกๆตรงนี้นี่เองครับ อีกอย่างหนึ่งที่เดวิสเติร์นเก่งมากๆในเรื่องของการแก้ไขครับในเรื่องของการเจรจาเขาเจอวิกฤตปัญหามากมายนะครับในช่วงของ NBA โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสหภาพก็หาเงินมากนะครับหาเงินมามากดังนั้นสหภาพที่ต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้เล่น NBA ก็เลยมีการต่อรองกันเยอะเขาเจอช่วงวิกฤตนะครับก็คือการเจรจากับสหภาพผู้เล่นของ NBA เป็นตัวกลางที่จะต้องเจรจากับผู้เล่นกับเจ้าของทีม เรื่องนี้เนี่ยมันก็ต่อให้เจรจากเก่งแค่ไหนมันก็จะเป็นความยากนะครับจนมันเกิดถึง2ครั้ง2คราครั้งแรกนะครับเออเกิดขึ้น4หนนะครับครั้งแรกคือปี95แต่ตอนนั้น,นดิวกันจบปีปี96ก็พอจะคุยกันได้นะครับยังไม่ถึงขั้นลดจำนวนลงแต่ว่าที่หดามากๆคือปี1998นะครับแล้วก็ปี2 0 1 1ทําให้ต้องลดโปรแกรมเนี่ยเป็น50เกมแล้วก็66เกมเลยนะครับ แต่สเตอร์นั่นเองนะครับที่เหมือนกับว่าโอเคคุณจะราจากันไม่จบก็เล่นกันแบบนี้แหละทุกอย่างเคลียร์กันได้เพราะว่าสเตอร์นก็ช่วยกันหาเงินเข้ามาอีกครับจนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหลิขสิทธิ์ก็อย่างที่บอกนะครับเพิ่มเป็นเกือบ900ล้านบาทดีม,มากๆเลยและสิ่งสุดท้ายที่จะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องของความนำสมัยความเข้าอกเข้าใจนะครับในสิ่งเปราะบาง เราเห็นไปแล้วนะครับเขากล้าเล่นในเรื่องของวัฒนธรรมฮิปฮอปวัฒนธรรมแรปเปอร์ที่เหมือนจะเป็นเมนสตรีมในขณะนั้นของสังคมอเมริกาด้วยแต่ดูกันเลยสเติร์นก็กล้าเล่นและอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความชื่นชมมากๆครับเรื่องของแมจิกจอ h ์นสันทุกคนทราบดีครับว่าแมจิกจอ h ์นสันเป็นเอชเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากครับการที่คนดังเป็นเอชแม้จะในปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากยิ่งสังคมบ้านเรา ผมว่าน้อยคนนัะที่จะกล้าพูดออกมายอมรับนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นระดับท็อปขององค์กรคุณเป็นลูกจ้างระดับท็อปมีแฟนๆตามมากที่สุดขององค์กรคุณมันก็ยากมากนะครับที่ว่าจะรับมือได้หลายคนอาจจะปิดข่าวรางองค์กรอาจจะขับเขาออกไปแต่ไม่ครับเดวิดสเติร์นแก้ไขปัญหานี้ด้วยการาเผชิญหน้าครับเรื่องราวของแมจิจอนสัน เดวิดเติร์เองเนี่ยแหละครับเป็นคนที่จับมือเมจิจจอนสันแล้วก็ขึ้นแถลงข่าวด้วยกันเมื่อปี1991ว่านี่คือนักกีฬาที่อาจจะมีความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นี่คือนักกีฬาที่ติดเชื้อ HIV ครับตอนนั้นคนอเมริกาเองขณะว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการแพทย์ก็ยังมีความกลัวยังไม่เข้าใจว่า HIV สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมกลัวแม้กระทั่งการสูดหายใจใกล้ๆกัน กลัวไมมกระทั่งการสมัมผัสอย่างการเช็คแฮนด์ซึ่ถือเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับประเทศพวกเขามาอย่างยาวนานสเตนในงานแถลงข่าวลุกขึ้นจับมือกับเมจิกจอนสันกอดแม่งเลยครับแล้วก็ให้เมจิกจอนสันอยู่ในเกม NBA มาเล่นในออสตาเกมเป็นตัวหลักในการเป็นนักกีฬาของดรีมทีมหนึนี่คือสิ่งที่ดิสเติร์นทำเอาไว้ครับ ก็ถือว่าเป็นเหตุผลนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจะตอบได้ว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่ NBA ให้คุณค่าเป็นคนทีมบีรรักและยกย่องมากเหลือเกินในการจากไปของเขาจากไปในวัย77ปีนะครับมองย้อนกลับไปแล้วการทำธุรกิจให้มันขยายตัวการทำธุรกิจให้มันประสบความสำเร็จบางทีมันอาจจะมีอะไรเป็นรายละเอียดเป็นองค์ประกอบมากกว่าความพัฒนาตัวเองให้เกิดความเป็นเล่นนะครับ สิ่งที่เดวิดสต์เดหร์ยทำหลายอย่างคนในตำแหน่งเขาไม่ต้องทําก็ได้คนที่มุ่งหวังที่จะต้องการให้ธุรกิจมันเติบโตด้วยเม็ดเงินเพียงอย่างเดียวเรื่องที่จะไม่ทําการตอบแทนสู่สังคมการตอบแทนสู่นายจ้างตัวจริงนั่นคือกลุ่มลูกค้าหลายคนไม่ทําหลายคนลงทุนกับการสร้าง CSR ขึ้นมาลงทุนกับภาพที่จะสร้างให้คนภายนอกเห็นโดยไม่ลงไปทําจริงๆถึงแก่นแท้ แต่ไม่ครับเรวิสเทิร์นทำก่อนที่เรื่องพวกน,นี้มันจะเป็นภาพที่ขายได้ซะอีกนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับกับการทํางานของหนึ่งในผู้บริหารที่ว่ากันว่าเป็นผู้บริหารวงการกีฬาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเรียนรู้ไปกับมันนะครับเริ่มต้นชิ้นแรกในปีนี้อาจจะดูหนักๆอาจจะดูน่วงๆก,หน,ก,หน,ก,ก,น,กนหน่อยโดยเฉพาะจังหวะพูดของผมนะฮะดันเป็นหวัดมาซะได้แต่นี่แหละรครับคือรายการของเรา บาสเกตคั card, ทัชชาในสัปดาห์นี้ลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับบาสเกตคัทัชชา